มาปิกนิกกันยามเย็นใต้ต้นซากุระแล้วก็คุณอ้อมเนี่ยเอาส้มตำมาตำเลยเอาพัดเองบ่ายพัดจ้ะใช่วันนี้มาตำส้มตำด้วยนะคะพอดีว่าซากุระเนี่ยมันโรยแล้วเนื่องจากว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ยุ่งกันทุกคนเลยไม่มีเวลาจริงชูรสนี่เท่าไหร่ดีคะเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดกับพริกอ่ะพริกล่ะได้ๆพริกได้เอาละเอาละน้ำปลาโอเว่นไม่รอที่เหลือไม่กินข้าวโอเว่นไม่กินข้าวด้วยกันเหรออันนี้ใส่พริกกระเทียมไปแล้วนะคะแล้วก็ชูรสเนี่ยไม่จำกัดเท่าไหร่ก็ได้ใบแล้วเนี่ยอร่อยไหมโอเว่นครับโอเว่นไม่กินอาหารไทยพี่เลยอยากกินอาหารไทยเป็นยังเสียงตำมันไม่ละเอียดอ่ะดูน้ำตาลนิดนึงยังค่ะวันนี้เมนูอะไรคะพี่ไทยตำแตงค่ะเพราะว่ามะละกอหาไม่ได้แล้วตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมซากุระแม่น้ำคัตสึระค่ะขอตามกล้องนะคะอันนี้นะคะแต่วันนี้ซากุระโรยแล้วก็จะเหลือนิดหน่อยใช่แล้วค่ะถ้ามองไปข้างหน้าจะเป็นโดมซากุระส่วนวิวข้างหลังจะเป็นแม่น้ำค่ะวันนี้เราก็ปั่นจักรยานกันมานะคะส่วนน้องคนนี้หิวมากโอเว่นไม่ไหวแล้วโอเว่นหิวจัดใช่ครับผมแต่ว่ามันปั่นวิ่งเยอะมากเลยครับเดี๋ยวนะพี่จังแล้วน้ำปลาเอ้ยปลาก่อนปลาใส่เข้าไปขาดไม่ได้ค่ะยี่ห้ออะไรคะไม่โฆษณาไม่ได้สปอนเซอร์ไม่โฆษณานี่มีดเราก็พกมาจากบ้านนะคะมะเขือเทศลูกใหญ่มากแต่ลูกละเกือบ20-30 บาทนะคะลูกนึงทำไมที่นี่แพงมะเขือเทศแพงใส่ไปใส่ที่รู้ว่าเที่ยวตรงพกไม้แล้วก็อันนี้อิมพอร์ตมาจากประเทศไทยค่ะมะนาวแล้วก็ล้างแล้วนะทุกอย่างเราล้างแล้วนะคะที่นี่มีมะนาวแป้นไหมคะไม่มีมีเหมือนกันแหละแต่ว่านานๆทีตำไปน้ำปลาตำเองแล้วก็น้ำปลานี่ขวดละ60เกือบน้ำปลานี่แพงมากขวดหน่อยเดียวเองน้ำปลาซื้อที่นี่ขวดละ60บาทโอ้นายเจ้าได้หรือเปล่าอันนี้กันนะคะตำไปก่อนอันนี้ล้างมาหมดแล้วนะคะท่าทางคล่องมากเลยค่ะสาวเกียวโตค่ะเราผ่านการตำมานับไม่ถ้วนอยู่ไทยไปกินร้านส้มตำดีๆครกละ20-30ไม่ชอบต้องหอบครก3เขาผัดเขา3ลูกมาตำกินใช่มาปั่นจักรยานนี่ต้องหักร้านกินดีๆก็ไม่มีชีวิตจริงๆเราต้องถ่ายตั้งแต่รับปัดเขาจะได้รู้ว่าครบแม็กครบนี้ทอละหดไปกินๆอ่ะอย่างเงี้ยแหละใส่ๆไปอร่อยทุกอย่างเต็มผักกาดด้วยอะไรนะคะผักเยอะเลยผักเยอะเลยไม่ใช่ผักเยอะเลยมีแต่ผักค่ะมันมีแค่แตงกวาเว้นแต่พอจะไม่ชอบเลยเหรอส่วนต้องตำละเอียดนิดนึงเพราะว่าเราฝันใหญ่พอจัดแล้วจะถ่ายตอนใส่จานอันนี้น่าจะคล้ายๆคันนี้บ้านเรา
ิดแล้วว่าพอแล้วเปรี้ยวไปแล้วเค็มแล้วไม่เผ็ดมากด้วยมารสนี้แล้วค่ะโอเคดันเสร็จแล้วแล้วก็พี่ปีคนรู้จักเสร็จแล้วนะคะส้มตำตำแตงค่ะอิตาดากิมาสแล้วพี่ล่ะครับเรียนจบแล้วจะทำงานที่บาร์หรือว่ากลับครับจากประวัตินะพี่คิดว่าพี่ก็เรียนที่นี่ก่อนก่อนหนึ่งปีถ้าเกิดว่าเขาได้เรียนรู้เยอะอะไรเงี้ยก็มีแนวที่ว่าจะอยู่ต่อแล้วก็ทำงานอยากทำงานที่นี่จริงๆดูสถานการณ์ก่อนใช่ใช่อยากทำงานที่นี่ซื้ออาหารสำเร็จเป็นโต๊ะผัดแบบนี้ไม่ค่อยได้กินไม่ดีเลยนั่งตรงนี้ตัวใหญ่ขอชิมไก่ไก่ก็อร่อยพี่อมครับครับเป็นไงครับต้มตำของพี่พาร์ทอร่อยไหมครับอร่อยมากค่ะอ๋ออร่อยมากอร่อยมากว้าวเกลี้ยงเลยครับเกลี้ยงเลยค่ะแม้ว่าพี่พาร์ทคือมือกุ๊กที่ดีของเมืองไทยมือเป๊ะมือแม่นมากค่ะอร่อยอร่อยจริงใช่แค่แม่ปีปลาแม่ครัวใส่แม่ครัวหน่อยนี่คือแม่ครัวครับแม่ครัวยังกินไม่อิ่มเลยค่ะก็เข้าใจครับโอเคเราถ่ายโอเว่นหน่อยก็วันนี้ก็มาเชียงว่าจะชอบต้มตำครับคืออาหารไทยไม่กินเลยครับอาหารญี่ปุ่นอย่างเดียวโอเว่นซื้ออะไรมากินวันนี้เรื่องอะไรครับคือทั้งเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อหมูมาทอดกินนะครับแล้วก็ซาผักนะครับเป็นไงบ้างความรู้สึกมาอยู่ญี่ปุ่นก็ดีครับระยะยาวก็ดีครับแต่ต้องจัดการกับหลายๆอย่างที่ต้องมีไว้ก่อนทั้งเครื่องมืออุปกรณ์และซิมการ์ดแล้วก็ ATM ด้วยครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้ถ่ายชีวิตนักเรียนเกียวโตมาฝากใหม่นะคะบ๊ายบาย